กิจทายนักวิทยาศาสตร์จากละครบ้านซึ่งตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่ข้อเดียวเท่านั้นวันหน้าก็จะได้เหรียญเงินแต่ปัญหาอยู่ตรงที่เป็นลูกน้องจอยที่เสียความมั่นใจไปแล้วคนนี้เนี่ยสิครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเดี๋ยวลืมพี่ต้อยนั่นน้องสองคนกับใบเนี่ยเขาขึ้นมาจากดินขึ้นมาจากดินแล้วก็เฟี้ยงอะไรลงไปก็ไม่รู้เป็นลูกกลมๆน่ะมีคนมานั่งด้วยแล้วก็จับลูกกลมๆอะไรเงี้ยทีนี้เขาเรียกเขาเฟี้ยงออกไปอีกเดี๋ยวก็นั่งดูโอ้เฟี้ยงออกมาปุ๊บก็จับอย่างเงี้ยมันจะโยนขึ้นไปเนี่ยโยนขึ้นไปเออแบบเนี้ยตอนนี้ไม่ใช่พี่จ่อยงงเดียวหัวหน้ามันพันงงไปด้วยเฮ้ยอย่างนี้อย่างนี้เลยเหรอไอแซคนิวตันเฮ้ยเฮ้ยที่ขอทำไมอ่ะทำไมที่คนที่ปาลงไปหน้าจะเล่นเป็นต้นไม้เฮ้ยต้นแอปเปิ้ลที่เขาปลูกไว้ที่สวนหลังบ้านที่เขาไปนอนอยู่แล้วมันตกใส่หัวเขาพอดีแล้วเขายังไงคะทีเนี้ยเขาก็งงว่าเอ๊ะทำไมไอแอปเปิ้ลลูกนี้มันตกใช่ใช่ยังจะมาใช่ใช่อีกอะไรมาฟาดกันหน่อยได้ไหมแล้วไงต่อแล้วเขาก็พยายามหาสิ่งที่ทำให้มันตกลงมาคนนั้นคือแบงค์โน้มถ่วงที่ถูกคนพบด้วยเซอร์ไอแซคนิวตันฮะคำตอบนะครับถูกต้องเฮ้ยเอาจริงนะผมเนี่ยยังไม่รู้เลยอ่ะคือถ้าผมดูจากตานี่ใบนะดูแต่ตานี่ใบนะจะไม่ได้ดูละครใบนะไม่มีคนนึงเคลื่อนอะไรลงมาไม่รู้เขาสามารถบอกได้ว่าอ๋อคนที่เคลื่อนลงมาจริงๆแล้วคือต้นไม้ใช่ต้นไม้โอ้โหเพราะงั้น3ข้อนี้ถูกเลยโอ้โหเอาละครับต้องขอบคุณปรัชญาของเราทั้ง2ท่านนะฮะขอบคุณเป็นพี่มายนะครับขอบคุณพี่มายครับโอ้ใบนี้น่ารักมากเลยเหมือนจริงๆเลยนะฮะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับนั่นก็หมายความว่าภารกิจสุดท้ายนี้นะครับสำเร็จและหัวหน้าปันปันของเรานะครับได้รับเหรียญเงินไปเลยโอ้โหแม้ลูกน้องจอยจะเป็นคนที่ทำให้ชุดเหรียญทองแต่หัวหน้าก็ยังให้โอกาสแก้ตัวจนคว้าเหรียญเงินมาได้สำเร็จขอแสดงความยินดีกับทีมนี้ด้วยนะครับมอบเลยขอบคุณครับขอบคุณครับหัวหน้ามาอีกผมจะมาครับถ้าหัวหน้ามาอีกผมจะมานะวันนี้ไม่ได้เหรียญทองเพราะอะไรครับหัวหน้าเพราะว่าลูกน้องจ่อยทำผิดพลาดไปแต่ก็ให้อภัยครับให้อภัยขอบคุณด้วยครับโอ้และวันนี้นะรายการของเราสนุกสนานมากต้องขอขอบคุณทั้ง3ท่านที่มาร่วมรายการกับเรานะครับขอบคุณครับทุกท่านครับพบกับเราได้ใหม่การหัวหน้า5ขวบครับทุกอาคารเวลา2ทุ่มวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ